ข้อเนี่ยพี่รู้สึกว่าข้อนี้มีโอกาสออกได้เออแอบยากเลยนะคือมันไม่ได้ยากด้วยเนื้อหาที่ต้องจำมาเยอะแต่ว่ามันยากตรงที่มันต้องมาวิเคราะห์จากอันนี้เออข้อนี้บอกเลยละกัน125คนมีน้องตอบถูกทั้งหมด60คนเก่งมาก 48% แล้วก็มีตอบช้อยส์4ด้วยช้อยส์4ก็คืออันนี้ช้อยส์4มีน้องตอบข้อนี้51คน 40%โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาเฉลยเลยข้อนี้เนี่ยต้องอ่านดีๆเพราะว่ามันจะมึนนิดนึงนักวิทยาศาสตร์ได้มีการทดลองเพื่อศึกษาการย่อยแป้งด้วยอะไมเลสที่แบคทีเรียสร้างขึ้นประโยคนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องการศึกษาการย่อยแป้งด้วยอะไมเลสที่แบคทีเรียสร้างประโยคมันย้อนกลับปะคือถ้าพี่พูดแบบเนี้ยมันเข้าใจปะคือพี่บอกว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสร้างอะไมเลสมาย่อยแป้งเนี่ยประโยคเดียวกันเลยเออคือแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถสร้างอะไมเลสมาย่อยแป้งได้อะไมเลสก็คือพวกอะไมโลสเนาะมันจะมาย่อยพวกอะไมโลสอะไมโลเปกตินพวกเนี่ยเออเพราะว่าแป้งมันก็คืออะไมโลสอะไมโลเปกตินใช่ไหมล่ะลงท้ายด้วยเอสมันก็เป็นเอนไซม์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือประโยคที่หนึ่งคือแบคทีเรียสร้างอะไมเลสย่อยแป้งได้อื้อโดยมีการเลี้ยงแบคทีเรีย2ชนิดคือ A และ B บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแป้งอื้อจากนั้นก็ได้มีการเทสารละลายไอโอดีนลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อโอเคเอาตรงนี้ก่อนก็คือเขามีแบคทีเรีย A และ B ในการทดลองของเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่สรุปให้ก็ได้ในการทดลองของเขามีแบคทีเรีย2ชนิดคือ A และ B โดยเขาได้มีการนำแบคทีเรียมา2ชนิด A กับ B เนี่ยมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแป้งใช่ปะอ่ะเอามาเลี้ยงในแป้งนี่เช่นมันอาจจะมีซัมติงแบบเนี้ยเป็นลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อจากนั้นในเนี้ยก็เต็มไปด้วยแป้งแล้วโยนแบคทีเรียลงไปโยนแบคทีเรียลงไปโยนแบคทีเรียลงไปแบบเนี้ยขั้นตอนถัดมาก็คือเขาได้มีการเทสารละลายอะไรปะไอโอดีนปะเออใช่เขาเทสารละลายไอโอดีนลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อเขาเทสารละลายไอโอดีนลงไปซึ่งความรู้ข้อนี้ที่น้องควรจะมีจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แหละแต่เอาเป็นว่าถ้าน้องเรียนกับพี่มาแล้วอะไบโอที่พี่สอนอันแรกที่เป็นสรุปเนื้อหามันจะมีหน้าหนึ่งเทปแรกๆเลยเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตไอโอดีนจะเป็นตัวสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบแป้งถูกไหมไอโอดีนเนี่ยคือสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบแป้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแป้งในสารนั้นๆมันจะเกิดการเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมไอโอดีนเนี่ยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นถ้ามีสีน้ำเงินเมื่อไหร่เป็นการคอนเฟิร์มว่าคุณมีแป้งโอเคเนาะโอเคนะเข้าใจที่ประโยคนี้ไหมเอออ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งคือเขาต้องการศึกษาแบคทีเรียตัวหนึ่งโดยปกติเนี่ยแบคทีเรียตัวนี้สามารถที่จะสร้างอะไมเลสย่อยแป้งได้เออถามว่าย่อยแป้งแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าย่อยด้วยอะไมเลสมันก็ได้โพลีแซกสายสั้นๆลงใช่ไหมเออทบทวนเรื่องระบบย่อยนิดนึงปกติมันจะเป็นโพลีแซกไรด์สายยาวไงแต่ถ้าย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนอาจจะเป็นกลูโคสในที่สุดอ่ะการทดลองของเขาคือเขาเอาแบคทีเรียมา2ตัวคือ A กับ B แล้วเอา A กับ B เนี่ยใส่ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยมันมีแป้งอยู่แล้วเนาะจากนั้นเขาก็เทไอโอดีนลงไปเออผลที่เกิดขึ้นปรากฏว่าบริเวณรอบๆที่แบคทีเรีย A เจริญไม่มีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อบริเวณ A เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนสีแต่บริเวณ B ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นสีน้ำเงินนี่มันก็เลยคืออาหารเลี้ยงเชื้อมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วคือน้องเข้าใจปะทำไมมันต้องเป็นน้ำเงินเข้าใจปะเพราะในอาหารเลี้ยงเชื้อนี้แรกเริ่มเดิมทีเขาเทแป้งลงไปไงเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นแป้งหมดเลยเป็นแป้งหมดเลย
แล้วเขาก็เทไอโอดีนลงไปอีกพี่บอกแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าน้องเทไอโอดีนลงไปแปลว่ามันจะไปตรวจแป้งมันจะเปลี่ยนแป้งเป็นสีน้ำเงินมันก็เลยทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อทั้งอันเนี่ยแปลงร่างเป็นสีน้ำเงินเพราะมันคือแป้งทั้งหมดเข้าใจไหมอะเอาใหม่อีกรอบไหมคือพี่บอกน้องว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อนี้เขาเทแป้งลงไปแปลว่าอาหารเลี้ยงเชื้อนี้เนี่ยสมมติแป้งเป็นสีน้ำตาลก่อนแป้งเป็นสีน้ำตาลตอนแรกแล้วเขาเทไอโอดีนลงไปไอโอดีนจะเป็นสิ่งจะเป็นสารตัวหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบแป้งถ้ามีแป้งไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินมันก็เลยทำให้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยกลายเป็นสีน้ำเงินทั้งอันเลยเออแล้วเวลาที่มันมีแบคทีเรียยุงเนี่ยมันมีแบคทีเรียสองตัวคือตัวแรกคือตัว A ตัวที่สองคือตัว B ไอตัว A อ่ะเขาบอกว่ามันไม่เปลี่ยนเว้ยตัวของสีของมันก็ยังคงเป็นสีเหมือนเดิมนี่เห็นไหมนี่คือ A เป็นสีเหมือนเดิมแต่ SB เนี่ยรอบๆของ B เนี่ยตัวแบคทีเรียมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนั่นแปลว่ารอบๆของตัว B ยังมีแป้งเข้าใจไหมคือสมมตินี่คือตัวแบคทีเรียเดี๋ยวพี่สรุปให้ข้างล่างนะที่พี่พูดทั้งหมดเมื่อกี้สมมตินี่คือแบคทีเรียตัวหนึ่งกลมๆเนี่ยถ้าสมมติรอบๆของมันถ้ารอบๆของมันเนี่ยไม่มีแป้งอยู่แล้วรอบๆของมันไม่มีแป้งมันจะเป็นแบคทีเรียแบบแบคทีเรีย A ก็คือมันจะสว่างขึ้นมาเห็นได้ชัดแต่ถ้าสมมติว่ารอบๆของตัวมันเนี่ยมีแป้งอยู่มันก็จะโดนไอโอดีนเนี่ยกลืนสีตรงเนี้ยก็จะเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดมันก็จะเห็นตัวแบคทีเรียแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นดำพวกนี้เห็นมั้ยสมมติตัวเป็นเล็กนิดเดียวเพราะว่ามันโดนกลืนไปกับแบ็คกราวด์แล้วเพราะแบ็คกราวด์มันคือแป้งทั้งหมดไงอ่ะข้อสรุปที่พี่จะสรุปให้น้องก็คือมันพูดย้อนกลับไปเรื่องอะไมเลียสแป๊บนึงนะถ้าสมมติแบคทีเรียตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น A หรือ B พี่ยังไม่รู้ถ้าเป็น A อ่ะถ้าแบคทีเรียตัวนี้สร้างอะไมเลสได้ถ้าแบคทีเรียสร้างอะไมเลสได้อ่ะจดไปแล้วเกิดการอะไรถ้ามีอะไมเลสก็ย่อยแป้งได้ถูกไหมก็ย่อยแป้งได้แล้วถ้าย่อยแป้งได้แปลว่าอะไรไอตรงที่มันมีแป้งอ่ะมันก็จะไม่มีแป้งอยู่แล้วหมายถึงในอาหารเลี้ยงเชื้อถ้าน้องโยนแบคทีเรียลงไปมันก็จะย่อยแป้งไงเพราะว่าอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งอันมันมีแป้งอยู่เต็มไปหมดเลยแปลว่าไอ้ข้างๆแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยที่สร้างอะไมเลสได้มันก็จะไม่มีแป้งใช่ไหมมันก็จะไม่มีแป้งรอบๆแบคทีเรียถูกปะแล้วเมื่อไม่มีแป้งรอบๆแบคทีเรียเวลาน้องราดไอโอดีนเมื่อเทไอโอดีนลงไปเมื่อเทไอโอดีนมันก็จะไม่เกิดสีน้ำเงินเพราะรอบๆมันไม่มีแป้งไอโอดีนก็ตรวจไม่เจอถูกไหมเออข้อเนี้ยน่าสนใจมากแล้วก็พี่ว่ามันมึนประมาณนึงเลยมีคนมึนเหมือนพี่ไหมเออแต่ว่านี่แหละเอาไปทวนแล้วก็มองมันไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปน้องนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองบ้างถ้าสมมุติว่าแบคทีเรียสร้างอะไมเลสไม่ได้ล่ะถ้าแบคทีเรียสร้างอะไมเลสไม่ได้แปลว่าอะไรย่อยแป้งจะเกิดไหมการย่อยแป้งไม่เกิดถูกไหมเพราะอะไมเลสคือเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแป้งในบริบทโจทย์ข้อนี้นะเออมันก็จะไม่เกิดการย่อยแป้งเมื่อไม่เกิดการย่อยแป้งปุ๊บเวลาน้องโยนแบคทีเรียลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นมันมีแป้งอยู่แล้วในจานมันมีแป้งอยู่แล้วถ้าน้องโยนแบคทีเรียลงไปตัวแบคทีเรียที่น้องโยนลงไปถ้ามันสร้างอะไมเลสไม่ได้มันก็ไม่ย่อยแป้งในอาหารเลี้ยงเชื้อเมื่อไม่ย่อยแป้งในอาหารเลี้ยงเชื้อรอบแบคทีเรียยังมีแป้งเหลืออยู่ปะรอบแบคทีเรียก็ยังมีแป้งเหลืออยู่เพราะไม่มีใครไปย่อยมันมันจะต่างจากตัวบนเลยนะตัวบนมันมีเอนไซม์ในการย่อยไงก็เลยย่อยได้แต่ตัวล่างมันไม่มีเอนไซม์ในการย่อยมันก็ไม่ย่อยเมื่อไม่ย่อยมันก็เหลืออยู่เหมือนเดิมก็จะพบแป้งรอบแบคทีเรียพบแป้ง
รอบรอบแบคทีเรียเจอได้เลยนะเนี่ยคือข้อนี้เป็นสสวทในไหนวะรู้สึกว่าในแบบฝึกเลยอะเออในแบบฝึกหัดเรื่องเคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิตพี่เอามาเนาะแล้วก็มีเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนั่นแหละแต่นั่นแหละเอาไปทวนเนาะเพราะพี่คิดว่าออกข้อสอบได้มันเป็นแพทเทิร์นของข้อสอบประมาณนี้เลยแหละสมัยของสสวทเนี่ยเออก็จะวิเคราะห์เยอะๆนิดนึงเนาะอ่ะเมื่อเราพบแป้งรอบๆแบคทีเรียแล้วถ้าน้องเทไอโอดีนล่ะเมื่อเทไอโอดีนลงไปรอบๆของแบคทีเรียมันมีแป้งอยู่ถูกไหมเมื่อรอบๆของแบคทีเรียมันมีแป้งอยู่แล้วเทไอโอดีนลงไปแน่นอนมันก็ต้องเกิดสีน้ำเงินอยู่แล้วมันก็ต้องเกิดสีน้ำเงินอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไอตัวบนอะรอบๆมันไม่มีแป้งแล้วเพราะมันโดนเอนไซม์ย่อยที่แบคทีเรียมันสร้างได้อะมันคือแบคทีเรียมันสร้างเอนไซม์แล้วมาย่อยแป้งมันก็เลยไม่มีแป้งเหลืออยู่เมื่อไม่มีแป้งเหลืออยู่ก็เลยไม่เกิดสีน้ำเงินเมื่อเทไอโอดีนแต่อันล่างแบคทีเรียสร้างเอนไซม์ไม่ได้เมื่อสร้างไม่ได้ก็ไม่ย่อยแป้งเมื่อไม่ย่อยแป้งข้างๆก็ยังมีแบคทียังมีแป้งเหลืออยู่และเทไอโอดีนลงไปก็เลยเกิดสีน้ำเงินเพราะมันมีแป้งเหลืออยู่โอเคอ่ะเมื่อน้องพิจารณาประโยคบนกับประโยคล่างแล้วเนี่ยพอจะตอบได้ไหมว่า A คือประโยคไหนลองย้อนไปดูอีกรอบเขาบอกว่าที่แบคทีเรีย A ไม่มีการเปลี่ยนสีอะปกติเวลาเทไอโอดีนแล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนสีแปลว่ามันมีแป้งใช่ไหมเอออย่างแบคทีเรีย B เนี่ยมีการเปลี่ยนสีของอาหารเล็กเชื้อเป็นสีน้ำเงินแปลว่าข้างๆของแบคทีเรีย B มันไม่มีการย่อยเมื่อข้างๆของแบคทีเรีย B ไม่มีการย่อยแปลว่าเขาสร้างอะไมเลสไม่ได้เพราะถ้าเขาสร้างได้มันควรจะมีการย่อยแป้งแล้วถ้ามันมีการย่อยแป้งมันไม่ควรมีการเปลี่ยนสีดิดังนั้นประโยคบนเนี่ยที่มันไม่มีการเปลี่ยนสีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติของแบคทีเรีย A และประโยคล่างที่มันมีการเปลี่ยนสีให้กลมกลืนเป็นสีน้ำเงินเลยเนี่ยเพราะว่ามันโดนไอโอดีนราดเนี่ยไอโอดีนมันใช้ตรวจแป้งไงมันควรจะเป็นแบคทีเรีย Bโอเคเนาะข้อเนี่ยสมน้ำสมเนื้อมากถ้าจะออกข้อสอบจริงเออลองไปทวนนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราดูข้อมูลตรงนี้แล้วเนาะเราไปตอบโจทย์กันดีกว่าข้อความใดถูกต้อง A B สร้างอะไมเลสได้ใครสร้างได้ A สร้างได้แต่ B สร้างไม่ได้ใช่ไหมเออข้อ A ถูกไหมเนี่ยแบคทีเรีย A สร้างอะไมเลสได้เนื่องจากพบบริเวณใสๆรอบๆโคโลนีของแบคทีเรียซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดการย่อยแป้งโอ้โหไม่มีประโยคไหนผิดเลยก็ถูกอ่ะแบคทีเรีย A และ B ไม่สามารถสร้างอะไมเลสได้ใครสร้างไม่ได้ B สร้างไม่ได้ใช่ไหมแต่ A เนี่ยสร้างได้อันนี้ก็ผิดเนื่องจากแบคทีเรีย B ไม่สามารถสร้างอะไมเลสได้เนื่องจากเมื่อหยดไอโอดีนลงไปไม่มีการเปลี่ยนสีเอ้ยมีการเปลี่ยนสีของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นสีน้ำเงินก็ถูกต้องก็ตอบช้อยส์ D ข้อความใดถูกต้องก็ต้องเป็น A และ D ตอบช้อยส์3จบเออข้อนี้แอบยากแอบยากเฮ้ยแต่มีน้องตอบถูกเยอะเหมือนกันนะตอบผิดก็ไม่ซีเรียสเลยพี่รู้สึกว่าข้อเนี้ยข้อนี้แหละมันคือสสวทเลยน้องเพราะฉะนั้นไปทวนข้อนี้ดีๆเนาะ